สวัสดีครับกราบสวัสดีพ่อแม่พี่น้องอีกหนึ่งรีวิวนะครับสำหรับรีวิววันนี้นะครับเป็น LSS2 นะครับ AS02 นะครับจากไต้หวันนะครับเป็นปืนจากไต้หวันเป็นสไนเปอร์แอร์ฮ็อกกิ้งนะครับหรือว่าสไนเปอร์อารมณ์ชักยิงนั่นเองนะครับวันนี้มีแต่งให้ชมด้วย2ตัวนะครับก็จะประมาณนี้นะวันนี้เราจะย่นเวลาของคลิปวิดีโอนะครับก็เอามาแต่งโชว์ให้ดูก่อนนะครับตอนที่มานะครับวันนั้นเพื่อนๆจะเห็นรีวิวอัปเดตว่ามาสีนะครับวันนี้ช่างแบงค์แต่งสีดำนะครับติดสโคปยิงเร็ว NS นะครับบวก .IMR ไว้นะแล้วก็ใส่ขาทรายส่วนช่างบอสนะครับติดตัวสโคปนะครับหน้า50นะครับมาตรฐานโทษทีอันนี้หน้า50ครับหน้า50แล้วก็ขาทรายคีงามรุ่นเดียวกันก็เป็นทั้งสโคปยิงเร็วและเป็นทั้งสโคปมองไกลเอาติดไว้เป็นตัวอย่างเดี๋ยวผมจะมาเปิดแกะกล่องใหม่ให้ดูนะครับอย่างที่รู้กันนะครับปืนไต้หวันกล่องแพ็คเกจจะมาสวยๆแบบนี้นะครับตัวนี้เป็น AS02 พัฒนามาจาก AS01 AS01 ก็จะเป็นหน้ายาวนะครับรีวิวเพิ่งมันเพิ่งมา7สีเมื่อสัก 2-3 วันที่แล้วชัยยนต์ทำรีวิวไปแล้วนะครับก็เป็นอันนั้นก็คือจริงๆแล้วมันมีสีดำทรายเขียวนะครับดำทรายเขียวเทานะครับ4 สีแล้วก็ที่เพิ่มมาสำหรับ AS01 ก็จะมีสีเหลืองสีชมพูสีขาวก็จะเป็น7สีพอดีนะเพื่อนๆลองย้อนกลับไปดูคลิปวิดีโอได้นะครับแต่วันนี้พระเอกของเราคือ AS02 ครับมาดูในกล่องนะครับช่างบอสมานี่เลยจริงๆแล้วในกล่องก็จะมีแค่นี้นะครับแพ็คเกจหน้าตาเขาจะมาแบบนี้นะจากไต้หวันมาในกล่องจะมีตัวโหลดตัวช่วยโหลดลูกกระสุนดีกว่าผมจะเรียกว่ารีโหลดเนาะแล้วก็แมกกาซีนนะครับแมกกาซีนของAS01 AS02 เนี่ยใส่กันได้นะแต่ว่าตัว AS01 แมกกาซีนจะยาวกว่านะครับ AS02 เขาทำมาเพื่อพอดีกับตัวบอดี้ของปืนเขาแพ็คเกจเป็นอย่างนี้นะครับมีแค่นี้จริงๆนะมีหลายคนอยากให้ทำรีวิวเร็วๆอ่ะเนื่องจากใช้ยนต์ไปต่างจังหวัดมานะครับก็เลยเดือนที่แล้วนะครับเขาไม่ให้ออกนอกจังหวัดนะครับเดือนนี้ยังพอผ่อนปลนนะครับไม่ได้ไปไหนไกลไปบ้านญาติที่เชียงใหม่ไปแล้วก็กลับนะไปวันเดียวตอนเดินทางไปก็ต้องมีลงทะเบียนมีกรอกเอกสารเนาะเพราะนั้นมีธุระจริงๆก็เลยไปต่างจังหวัดมาก็เลยไม่ได้ทำคลิปวิดีโอต่อเนื่องให้วันนี้กลับมาแล้วก็มาทำรีวิวให้นะครับสำหรับ AS02 วันนี้ตัวสีเทานะครับแล้วอีกตัวหนึ่งเดี๋ยวเราให้เห็นทั้งหมดอีกทีนะฮะ4 สีที่ AS02 เขามีนะครับ AS02 ยังไม่ได้ทำสีอื่นออกมานะครับดำนะครับดำเทาเขียวขาสีอะไรเอ่ยขาสีทรายนะครับขาสีทรายอันนี้ก็จะเป็นชุดไม้นะครับทำรีโหลดไม้ทำความสะอาดลำกล้องแล้วก็แมกกาซีนเหมือนกันในกล่องของ AS02 นี่มันความลึกของกล่องนี้จะลึกกว่า AS01 นะครับมาอย่างนี้ครับในกล่องความยาวครับไม่พูดพร่ำทำเพลงเดี๋ยวจะใส่แม็กให้ดูก่อนแต่ประมาณนี้นะครับแมกกาซีนใส่แล้วจากโรงงานเขาให้มาแค่นี้จริงๆครับระบบไกของ AS02 นี่ก็จะพัฒนามาจากตัว AS01 คือไกก็จะมีระบบไกที่เซฟตี้ขึ้นนะครับเซฟตรงนี้จะไม่มีแล้วนะปกติ AS01 มันจะมีเซฟตรงนี้ใช่ไหมครับเซฟตรงหลังคันล้างนี้แต่ตอนนี้ระบบเซฟถูกทอนมาอยู่ตรงนี้นะครับคือถ้าเกิดเรากดไกแบบไม่เต็มอย่างเงี้ยมันจะกดได้แค่นี้มันจะไม่ลั่นนะครับดังนั้นเราต้องเหนี่ยวเวลาเรากดเราต้องจับให้เต็มนิ้วนะครับมันถึงจะกดมาได้นะครับเพราะไม่งั้นถ้ากดแค่นี้มันติดละมันไม่ได้ละนะครับก็ต้องกดแบบเต็มไกคล้ายๆกับปืนไกของปืนสั้นที่ยี่ห้อพวกกล็อกอย่างนี้นะครับความยาวตัวปืนนะครับ AS02 อีกทีนึงนะครับ AS02 ตั้งแต่พันท้ายจรดลำกล้องอยู่ที่85เซนนะครับหรือประมาณ33นิ้วครึ่ง85เซนอันนี้มันจะลงกล่อง Solid Case ได้เลยนะเพราะว่ามัน85เนี่ยมันจะเอียงลงได้นิดนึงนะครับเอียงลงแบบเอียงเงี้ยกล่อง
ล่องมันเป็นอย่างนี้ใช่ไหมถ้าเกิดลงสุริคิดก็จะเอียงๆอย่างเงี้ยนิดนึงได้นะฮะแล้วก็ตัวน้ำหนักนะครับความสูงไม่ต้องพูดถึงนะครับคงนิดนึงเดี๋ยวให้ดูอีกทีนึงก็ให้ดูอีกทีนึงก็แล้วกันนะครับความสูงเดี๋ยวรอตาช่างก่อนความสูงจะวัดจากตัวไหนสูงพันท้ายอ่ะพันท้ายก็อยู่ราวๆ6นิ้วนะครับ15เซนประมาณ5นิ้วนะ13เซนประมาณนี้ตาช่างมาแล้วนะครับน้ำหนักแบบตัวปืนอย่างเดียวนะครับ2กิโล2ครับ2กิโล2หนักไม่เยอะนะครับประมาณ2กิโล2สมมุติว่านะครับแต่งแบบนี้นะครับใส่สโคปยิงเร็ว NS นะครับแล้วก็ใส่ขาทรายด้วยนะแบบพร้อมลงสนามสมมุตินะ3กิโล3ขีดครับ2โล2โลขึ้นมาโลกว่าโลขีดครับโลขีดนึงเพราะว่าขาทรายน้ำหนักขาทรายกับน้ำหนักของตัวสโคปนะครับที่มีน้ำหนักค่อนข้างสูงเพิ่มขึ้นมาลองดูตัวนี้สิ3โล3กับตัวสโคปของบูสเนลนะครับ3โลกับอีก1ขีดครับ3โล1ขีดแสดงว่า NS เนี่ยหนักกว่าแน่นอนนะครับอ้าวจ้ะอย่างนี้นะครับลูกเล่นอย่างอื่นของตัวปืนนะครับความยาวไปแล้วนะครับขนาดไปแล้วเดี๋ยวน้ำหนักไปแล้วนะฮะเดี๋ยวดูความเร็วกระสุนนะความเร็วกระสุนลูกเล่นของตัวปืนเนี่ยก็จะมีตัวนี้นะครับปรับพ็อปอัพจะอยู่ตรงนี้นะครับเขาจะบอกหมุนอัพหมุนดาวอยู่ตรงนี้เลยตามได้เลยนะบวกนะครับพ็อปอัพบวกเป็นเครื่องหมายบวกทางขวาหมุนตามเข็มนาฬิกานะครับอย่างที่เรารู้กันคือลูกโด่งขึ้นนะครับทวนเข็มลูกมุดลงนะครับลำกล้องตัวปืนจะไม่ได้ยาวมากมายนะครับเพราะว่ามันเป็นสไนเปอร์แบบเล็กสั้นนะครับความยาวท่อก็จะอยู่ประมาณ330มิลนะครับ33เซนหรือประมาณ13นิ้วโดยเฉลี่ยว่าเรือนฮอปมันขึ้นอยู่ตรงนี้นะครับเดี๋ยวผมแกะให้ดูนี่นะครับเนี่ยปากลูกกระสุนขึ้นตรงนี้เรือนฮอปนะโดยรวมแล้วก็น่าจะอยู่ราวๆตรงนี้ท่อนะครับเนี่ยประมาณนี้ประมาณ33 34เซนด้านหน้ามีแดปเตอร์นะครับคือลำกล้องทำเกลียวมาให้นะครับท่อจะอยู่ตรงนี้เลยนะทำเกลียวมาให้เผื่อใส่ไซเลนเซอร์นะครับเผื่อใส่ไซเลนเซอร์แล้วก็ฮอปอัพบอกไปแล้วอ่ะคันลังระบบของคันลังก็พัฒนามาของ AS01 มันจะเป็นเหลี่ยมๆนะครับแต่ AS02 นี่จะทำมาให้มันสมูทขึ้นหมายว่ามันจะกลมขึ้นนะครับอาจจะแล้วแต่คนชอบนะครับแต่ส่วนตัวผมว่าอย่างนี้มันก็คล้ายๆให้อารมณ์คล้ายๆกับพวกของเวลที่มันเป็น MB01 MB05 นะครับชักง่ายเล่นง่ายนะขึ้นง่ายช่วงชักสปริงสั้นนิดเดียวนะครับนิดเดียวเองแค่นี้แล้วดันกลับมันไม่ต้องได้ดึงยาวเหมือนพวกยี่ห้ออื่นนะอันนี้ก็ชักปุ๊บแล้วก็ปล่อยเร็วข้อดีอีกอย่างของ LS เนี่ยทั้ง S1 และ S2 เนี่ยมันใช้สปริงเดียวกับพวก M4 นะครับก็สปริงเบอร์110 120 130 140 150 60 70ใส่ได้หมดนะประมาณนี้เนี่ยอย่างตัวนี้เรามีออเดอร์ส่งพรุ่งนี้เป็นสีเทาตัวนี้นะครับคุณลูกค้าให้เปลี่ยนสปริงเบอร์170ตัวนี้นะใส่ก็เดี๋ยวผมก็จะเปลี่ยนใส่ให้เขาไปเลยแต่ไม่ใช่ในคลิปนี้นะครับเพราะว่าการถอดตัวชุดลั่นไกตัวนี้จะค่อนข้างเราจะบอกในเราพรุ่งนี้ถ้ามีเวลาผมทำเป็นรีวิวสั้นๆอัพไว้ให้ดูก็แล้วกันนะว่าอธิบายให้ฟังทางบอสนะว่ามันเปลี่ยนยังไงดีกว่าเพราะว่ามันจะใช้เครื่องไม้เครื่องมือที่ค่อนข้างเยอะนิดนึงนะครับจริงๆก็มันก็ไม่เยอะหรอกแต่ว่ามันจะมีทริคและเทคนิคอยู่นิดนึงในการเปลี่ยนสปริงของตัวนี้แลดูจะยากนิดนึงนะครับสำหรับคนที่ไม่เป็นคลิปวิดีโอมันจะยาวเกินไปเดี๋ยวยังไงทั้ง S1 และ S2 ช่างยนต์ช่างบอสจะช่างแบงค์นะครับจะมาทำรีวิวให้อีกทีนึงก็แล้วกันวันนี้เอารีวิวขนาดน้ำหนักความเร็วกระสุนแล้วก็ข้อมูลพื้นฐานไปก่อนนะครับก็ตัวนี้ต่อไปนะครับที่อยากบอกตัวสปริงบอกไปแล้วนะครับแล้วก็ตัวปลดแม็กมันก็จะมีปุ่มปลดตรงนี้นะครับกับตรงนี้2จุดนะครับเราจะปลดแบบนี้ก็ได้นะครับเราจะปลดแบบนี้ก็ได้นะครับแล้วก็ดึงออกหรือ
หรือว่าจะปลดตรงนี้ก็ได้ครับก็อยู่ก็ปลดอย่างนี้ใช้นิ้วโป้งปลดแล้วก็กดลงอย่างนี้ก็ได้ได้2ที่นะครับ S1 ก็เป็นเหมือนกันนะครับปุ่มปลดแบตมีเหมือนกันไกลนะครับไกลที่บอกไปแล้วระบบไกล2ชั้นตัวเซฟตี้ไม่มีนะครับก็มีอีกอย่างนึงอีกจุดนึงเวลาเราขึ้นคันลังนะครับเหมือน S1 นะตัวปุ่มแสดงสถานะการทำงานเชียร์ล็อกลูกสูบของสปริงตัวนี้นะครับตัวสีแดงนี้ก็จะขึ้นมาให้เราเห็นบางทีเราไม่รู้ว่าเราดันคันลังกลับแล้วพับลงเราไม่รู้ว่าการที่เราขึ้นคันลังไอ้พับคันลังลงเนี่ยเชียร์มันล็อกลูกสูบอยู่หรือเปล่าเราไม่รู้เราอาจจะไม่แน่ใจเราก็อาจจะแลดูตรงนี้นิดนึงเราเวลาเราเล็งเนี่ยเราก็ถ้าถนัดขวานะเราก็จะเห็นด้วยจากสายตาเราเลยว่าตรงนี้มันมีแสดงสถานะการทำงานเป็นสีแดงอยู่ตัวนี้เชียร์ล็อกลูกสูบอยู่นะฮะถ้าเกิดเราลั่นไกลนะครับเห็นไหมครับมันก็จะ ลดตัวกลับลงไปก็เป็นอีกจุดนึงนะครับที่เขาทำไต้หวันเขาทำมาให้นะครับทำมาให้ไกลคันลังลูกสูบตัวลูกสูบเป็นอลูมิเนียมนะครับเชียร์ล็อกลูกสูบเนี่ยก็จะเป็น90องศานะครับ90องศาเดี๋ยวถ้ามีโอกาสทำรีวิวภายในก็เดี๋ยวจะแกะให้ดูพร้อมกันทั้ง S1 และ S2 เนาะแล้วก็เราก็จะเปรียบเทียบให้อีกทีนึงก็แล้วกันเพราะตอนนี้เราก็มีออเดอร์เข้ามาแล้วก็เราก็อยากเก็บรายละเอียดไว้ให้เพื่อนๆได้ตอบคำถามกันนะครับว่าไกลเป็นแบบไหนแล้วก็ลูกสูบเป็นแบบไหนเดี๋ยวเรามาทำรีวิวอีกทีนึงในคลิปวิดีโอที่เปรียบเทียบทั้ง S1 และ S2 นะครับแล้วก็ลูกเล่นภายนอกตัวน่าจะหมดแล้วนะครับกระโจมหน้าก็สวยขึ้นพัฒนาขึ้นมาให้จับง่ายขึ้นใหญ่ขึ้นนะครับใหญ่กว่า S ตรงนี้เนาะใหญ่กว่า S ส่วนตัวผมนะผมว่ามันใหญ่กว่า S1 นิดนึงนะครับแล้วก็พันท้ายที่เพิ่มขึ้นมาก็มีพันท้ายตัวนี่นะครับออกแรงนิดนึงนะครับเอาไว้ทำไมน่าจะเอาไว้นี่แหละครับล็อกนะล็อกล่องไหลอาจจะไม่เห็นภาพจากตัวนี้นะครับเดี๋ยวเราดูตรงนี้ดีกว่าอันนี้จะเห็นภาพง่ายกว่ามาเวลาดึงนะครับเหมือนจะดึงไม่ออกนะออกแรงนิดนึงนะครับผมว่ามันก็ให้อารมณ์และความรู้สึกตรงนี้นะให้อารมณ์และความรู้สึกแข็งแรงขึ้นนะครับจะเรียกว่าไงดีแบบมันอยู่มั่นใจขึ้นว่าเราจับเนี่ยเราประคองเนี่ยมันศูนย์เล็งมันชัดขึ้นนะครับเขาก็ให้ลูกเล่นตรงนี้มานะผมไม่แน่ใจว่าเขาเรียกว่าอะไรนะระบบภาษาอังกฤษแต่ถ้าผมเรียกโดยภาษาที่ผมอยากจะเรียกก็คือตัวยานล่องไหลก็แล้วกันนะตัวเข้าล่องโอเคนะครับอันนี้ช่างแบงค์เขามีเอาอะไรมา .imr มาติดให้ด้วยนะครับใส่ขาเฉียงเพิ่มเข้ามาแล้วก็ใส่ imr ไว้ด้านข้างนะครับเผื่อจะเล็งดอทได้นะครับก็เข้าใจคิดเหมือนกันนะฮะหนีกลับบ้านไปแล้วครับช่างแบงค์วันนี้ดูด้านนี้กันบ้างนะกล้องดูดิเมื่อกี้เขาเห็นด้านเหลือเห็นด้านขวาไม่เห็นด้านซ้ายตัวนี้นะครับก็สวยอยู่สีเขียวอันนี้เป็นสโคปมองไกลนะครับของ Bushnell ก็โอเคอยู่นะมีเลเซอร์เราลืมบอกไปอีกจุดหนึ่งช่างบอสเราลืมบอกเพื่อนๆไปอีกจุดหนึ่งใช่นึกออกละผมก็ว่าผมลืมอะไรขออภัยนิดนึงนะฮะรีวิวนี้เหมือนผมดูผมไลฟ์สดก็แล้วกันนะครับผมอาจจะไม่ได้ทำการบ้านพอดีสักเท่าไหร่แต่ว่าเรารู้อะไรในใจเรารู้อะไรเราก็อยากจะบอกเพื่อนๆไปให้หมดนะครับตรงนี้น่าจะหมดแล้วจุดสุดท้ายเขาซ่อนตัวนี้ไว้ให้ครับชุดประแจเซอร์วิสนะครับกดตรงนี้เผื่อปืนเล่นอยู่เกิดลูกสูบติดขัดลูกกระสุนขึ้นไปในเรือนฮอป2นัด3นัดบ้างเราต้องการถอดตัวคันลังไอตัวชุดยิงออกถอดตัวบอดี้ออกก็นี่ครับประแจตัวหน้านี้ขันบอดี้นะครับ1จุดนะครับ2จุดนะครับแล้วยกนี่ครับด้านหลังนี้นะครับ1จุด2จุดยกชุดยิงออกได้เลยแล้วก็ประแจตัวเล็กนี้เอาไว้ดันตรงนี้เนาะหกเหลี่ยมนี้เอาไว้ถอดตัวล็อกลูกสูบด้านหลังคลายประแจหกเหลี่ยมนี้ออกแล้วดัน
ดันนะครับมันจะยกลูกสูบออกได้เลยแต่ว่าเราต้องถอดออกจากบอดี้ก่อนนะรุ่นนี้เดี๋ยวอย่างที่บอกเดี๋ยวผมมาทำรีวิวให้แต่มันซ่อนประแจไว้ให้ตรงนี้นะครับมีแค่นี้แหละที่อยากบอกน่าจะหมดละนะน่าจะหมดละมีอะไรอีกไหมช่างบอสผู้เชี่ยวชาญครับไม่มีแล้วครับไม่มีนะไม่มีอะไรนำเสนอแล้วแป๊บเข้าไปเรียบร้อยครับมีแค่นี้จริงๆ S1 ก็มีตัวนี้นะ S1 มีตัวนี้เหมือนกันแต่บางคนไม่รู้ว่าตัวนี้มันซ่อนอะไรไว้นะครับที่ซ่อนตังค์กำลังจะบอกซ่อนตังค์เมียถ้าคุณแม่บ้านมาดูคลิปนี้ก็คือคงจะรู้ที่ซ่อนแหละนะครับเอาล่ะ S2 นะครับหน้าตามันก็จะน่ารักน่ารักสวยๆแบบนี้ราพิกาติดี้20มิลนะครับก็จะประมาณนี้แล้วแต่ชอบว่าชอบ S1 หรือ S2 แต่ตัว S2 นี้ก็คำถามตอนนี้ที่ถามมาว่ารีวิวเสร็จปุ๊บเนี่ยมันแต่งแรงได้เท่าไหร่นะครับสำหรับชุดแต่งพูดงี้ดีกว่าสำหรับชุดแต่งที่เรามองตอนนี้ก็คือตัวสปริงเนี่ยมันไม่ได้เป็นสปริงปอนยาวเหมือนพวก MB01 03 05 08 VSR10 พวกนั้นมันใช้สปริง M4 ซึ่งลูกสูบแล้วก็วัสดุที่เขาทำพวกไต้หวันเนาะเขาทำมาก็จะเป็นเกรดไต้หวันก็จะค่อนข้างสูงอย่างลูกสูบอย่างคันชักคันลังพวกนี้ทำมาดีหมดผมว่าโดยเฉลี่ยตอนนี้ความแรงประมาณ420 430ผมว่าแรงแล้วนะถ้าลงสนามก็ไม่เกิน450เล่นเดิมๆถือว่าทนที่สุดเวิร์คที่สุดนะแต่ถ้าเกิดอยากอัพแรงเช่นตัวนี้สีเทาเนี่ยเดี๋ยวเราจะมีการเปลี่ยนสปริงเบอร์170เราคาดว่าความแรงน่าจะอยู่ที่500กว่านะครับแต่เอาละบางสนามเขาก็ไม่ให้เล่นเกิน450บางสนามก็ไม่ให้เกิน500แต่บางคนก็มีวัตถุประสงค์ที่อาจจะไม่ได้ลงสนามนะเพราะเขาทำปืนแรงมาเขาก็อาจจะรู้ว่ามันลงสนามไม่ได้ก็เอาไปยิงระยะไกลอยู่ที่บ้านก็เป็นได้ก็เป็นอย่างนั้นนะครับก็อยู่ที่คุณลูกค้าเปลี่ยนเองออเดอร์มาแล้วก็ทำให้นะครับก็จะประมาณนี้นะฮะโดยส่วนตัวผมอะไรภายในที่ผมพูดค้างไว้ก็คือว่าผมว่ามันทนมากอยู่แล้วนะครับแทบจะไม่ต้องแต่งอะไรเลยนะเชือกกระดกคันกลางสต็อปเปอร์อะไรเขาทำมาดีหมดละเป็นเซตในตัวของเขาเลยตัวกระบอกลมนะมีคำถามมีถามมาเหมือนกันว่ากระบอกลมสแตนเลสทำหรือยังกระบอกลมสแตนเลสที่บอกแล้วว่ามีแบบแล้วนะตอนนี้ทำแบบทำเรียบร้อยแล้วนะครับ S1 S2 มีแบบแล้วแต่ว่าเดี๋ยวในอนาคตจะสั่งเข้ามานะครับเพราะว่าเราเพิ่งคุยกับทางโรงงาน CNC เขาบอกว่ามีแบบมาแล้วทำออกมาแล้วเหมือนกันก็ยังไม่เจอว่าเสียนะเพราะว่าเราจะพยายามให้ลูกค้าเล่นเดิมๆดีที่สุดนะแต่ถ้าเกิดคนที่เสียแล้วก็อยากออเดอร์ก็บอกนะเดี๋ยวถ้ามาก็จะโพสต์ทางหน้าแฟนเพจ Facebook ให้ก็แล้วกันเรื่องกระบอกลม LS-S1 นะเพราะมีสั่งออเดอร์ไปแล้วครับโอเคมาเรามาวัดเรื่องความเร็วกระสุนกันเอาตัวนี้ก่อนเลยนะครับเขามีหลอดตัวนี้มาให้เนี่ยเราใช้ลูกกระสุน 0.20 ในการใช้ลูกกระสุน 0.20 ในการทดสอบนะครับเขามีหลอดนี้มาให้เนี่ยครับประมาณนี้พอเห็นเนาะพอมองเห็นเนาะคือเราก็เอาลูกกระสุนมาหยอดลงรูนี่นะครับก็จะเรียงเม็ดอย่างนี้แล้ววันนี้ครับนี่เห็นไหมกดตรงนี้นะครับแล้วไม่ลงแลดูยากเหลือเกินนะครับเดี๋ยวนะลงละอ๋อต้องออกแรงนี่ครับสักคู่นะครับเพื่อนหรือว่าต้องใส่เยอะกว่านี้แม็กใหม่อันนี้คือของที่เขาแถมมานะใช้ยากเนาะแลดูใช้ยากหรือว่ามันต้องเอียงอ๋อได้ละอ๋อต้องเอียงหน้านิดนึงครับเพื่อนผมว่าไม่ทันกินอ่ะมานี่ดีกว่าสุดท้ายก็จบที่โหลดเดอร์ครับรีวิวนี้ผมบอกเลยนะผมไม่มีการเตรียมนะว่ามันจะต้องมาเป็นอย่างนี้นะเพราะเราไม่ได้ลองใช้เลยจากการที่เราลองดูคือเขาเป็นของแถมโรงงานเนาะจากการที่เราลองดูคือแลดูว่ามันกดยากนะครับพูดตรงๆกลับมาสู่สปีดโหลดเดอร์ครับอย่างนี้ได้จบกว่าเห็นไหมง่ายกว่าเยอะนะ
โอเคไปเราไปวัดความเร็วกระสุนกันครับเรารู้อีกหนึ่งจุดละคือตัวก้านดันหลอดนี้ใช้ยากโหลดเดอร์จบสุดโรงงานแถมของที่ใช้ยากมาให้นะโอ้โหมันลำกล้องมันแค่ประมาณ300นะครับก็สปริงให้มานี่แรงเท่ากับปืน M4 เลยนะครับลมนิ่งๆเลย431433ครับความแรงก็อย่างที่โรงงานเขาบอกมานะครับในคู่มือก็ประมาณ430บวกนะจ๊ะขนาดไปแล้วน้ำหนักไปแล้วความเร็วกระสุนไปแล้วนะครับก็ข้อมูลมีแค่นี้แล้วก็ที่เพิ่มเติมไปก็ท่านก็วิเคราะห์ให้ฟังไปหมดแล้วนะครับเพื่อนๆท่านใดที่ชอบก็กดไลค์ให้ด้วยก็แล้วกันนะครับสำหรับรีวิวนี้ก็ต้องขอจบลงแต่เพียงเท่านี้ครับสำหรับ LS S2 นะครับคลิปหน้าหวังว่าจะเป็นรีวิวเปิดภายในนะครับของ S1 กับ S2 ให้ดูนะครับวันนี้ช่างยนต์ขอลาไปก่อนสำหรับ LS S2 ตัวนี้เพื่อนๆท่านใดที่อยากเอาไปแต่งเอาไปทำเพิ่มเติมก็ลองใช้จินตนาการคิดดูว่าจะไปทำยังไงต่อแต่ว่าเราทำรีวิวให้แล้วนะจ้ะเปรียบเทียบให้ฟังแล้วโอเควันนี้ขอจบรีวิวนี้แต่เพียงเท่านี้ครับถ้าชอบก็กดไลค์ให้ด้วยนะครับสวัสดีครับ